ในช่วงปลายปีกันแล้วนี่นะครับกรมค้าภายในก็ส่งเจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจร้านค้าตามสถานที่ขนส่งต่างๆห้ามเฉวยราคาเด็ดขาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้ก็พาทั้งสื่อทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบราคาสินค้าและบริการที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ตามปกติแล้วครับจะมีประชาชนจํานวนมากพอสมควรเดินทางกลับบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดก็ได้กําชับกําชาให้ร้านอาหารรวมถึงบริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะฮะเพื่อเป็นการป้องปรามไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาปีนี้ราคาสินค้าและค่าบริการที่หมอชิตสอใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับท่านผู้ชมดูนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าวราดแกงก 3, นหนึ่งอย่างอยู่35ิบาบาทต่อ1จาน ค่ารับฝากสัมภาระเริ่มต้นสตาร์ท20บาทต่อชิ้นซึ่งหากขายไม่ตรงป้ายที่แสดงไว้ก็มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาจำคุกเจปีนะฮะหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะวันนี้กรมค้าภายในก็ได้เปิดโครงการเปิดต,ดตลาดต้องชมพร้อมกัน2แห่งครับเพื่อต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนในช่วงปีใหม่นะฮะโดยแห่งแรกก็คือตลาดต้องชมตลาดจริงใจที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ รวบรวมสินค้า handmade ของแต่งบ้านงาน DIY และก็ยังเป็นตลาดเกษตรอีสีย์ IC ของราชขงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับส่วนที่ต่อมาฮะตลาดต้องชมตลาดบางน้ำพึ่งจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับโดยกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปออกแบบปรับปรุงตลาดแล้วก็สร้างให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยนะฮะตามวิถีชีวิตชุมชนมีจุดเช็คอินช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเช่นสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ จริงๆการสร้างตลาดตรงนี้ก็องการกระตุ้นท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนตลอดธันวาคมจนถึงมกราคมปีหน้าเลยนะครับ